ยคือรางวัลใหญ่เออนี่ก็เด่นนี่ก็เด่นแต่มันไม่มีอะไรเด่นเท่ากูแล้วดับบิลสิดับบิลสิอาร์มแชร์สวัสดีครับอาร์มแชร์วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะฮะมาบุกกันที่งานกาชาดก็ทำงานดีมากเลยนะวันนี้นะครับผมอยู่กับจูเนียร์แล้วก็มาสวัสดีครับสองคนเคยมางานกาชาดกันไหมจ๊ะเคยแต่น่าจะนานมากแล้วครับพี่อาร์มหรอผมนานนี่คือกี่ปีต้องมีแบบ 4-5 ปีได้มากับมาเหมือนกันครับน่าจะ 4-5 ปีเหมือนกันผมเคยมาครั้งนึงกับเพื่อนผมเคยมางานกาชาดเหมือนกันนะประมาณ3ปีแล้วตอนนั้นมาเตะนะกับเตตะวันแล้วก็โฟร์ตอนนั้นโฟร์ตเพิ่งจะแบบว่าเป็นศิลปินแบบเด็กใหม่น้องใหม่เป็นน้องน้อยเลยแกย่าถูกเผาแกย่าถูกเผาเฮ้ยมันถูกมันเสียบมันถูกมันเสียบแต่ว่าวันนี้มีชั้นง่ายๆของเราเลยนะอยากมีของกลับบ้านสิ่งที่ดังของงานกาชาดเนี่ยก็คือมีสายดาวมีตักไข่นะครับผมแล้วก็จะมีของกลับบ้านเยอะมากบอกว่าแบบเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งแบบว่าทองมีรถทองด้วยใช่วันนี้เราเล็งรางวัล1 2 3 top 3เนี่ยต้องมีพี่อยากได้รางวัลเป็นเพนท์เฮาส์แล้วอีกอย่างนึงนอกจากที่มันเป็นของสภากาชาดแล้วก็จะมีแบบว่าเด็กๆมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีมาเปิดบูธเปิดกิจกรรมต่างๆแล้วก็ไปจอยเขาได้ครับไปเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่านะครับว่าปีนี้จะมีอะไรแบบว่าน่าสนใจบ้างมั้ยป่ะงานกาชาดนะหลักๆเลยนะคืออากาศมันร้อนเมืองไทยแล้วก็คือสิ่งที่เด็กๆทุกคนชื่นชอบแล้วก็ใฝ่ฝันมากว่ามางานกาชาดต้องกินก็คือไมโลโรงเรียนครับแต่ว่าสิ่งที่เราเจอคือโอวัลตินอันนี้คือขายอะไรอ่ะขายสลากกาชาดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อ๋อของมอเกษตรนี่ไงที่อยากได้รถเนี่ยรางวัลใหญ่คืออะไรครับรถยนต์ค่ะโอ้ยใบเท่าไหร่ใบละ100บาทค่ะใบละ100ใช่ค่ะรายได้ทั้งหมดเราสมทบชาติไทยค่ะแต่ว่าเป็นในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พี่มี50พี่ขอครึ่งใบได้ไหมมันออกรางวัลใหญ่มันออกไปยังครับยังไม่ออกค่ะเพราะว่าประกาศวันสุดท้ายวันที่18เลือกเลยคนละใบเลือกอะไรเอางี้สัญญากันก่อนถ้าเกิดได้รางวัลใหญ่ผ่านได้ไหมผ่านได้ไหมโอเคขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากครับหนูดู YouTube ช่องพี่อยู่อ่ะที่ถ่ายกับพี่โฟอ๋อช่องพี่แต่ที่ไหนกับพี่โฟลงป่ะฝากนี้ด้วยนะครับน้องใหม่นะพี่มาร์กับพี่จูเนียร์นะครับผมฝากดูซีรีส์ด้วยนะฮะเชอร์รี่เมจิกนะครับขอบคุณครับแสดงดีครับเฉยๆเนาะผมเข้าใจแล้วครับนี่คือครูกำลังจะบอกว่าครูสงสัยในฝีมือผมอยู่ผมว่าแทนที่ครูจะเอาเวลาเป็นห่วงผมนะครับไปสังเกตนักเรียนคนอื่นจะดีกว่าไหมครับเฮ้ยหนูมีลูกครูอยู่อ่ะแต่ว่าเฮ้ยลูกครูด้วยขอดูหน่อยขอดูหน่อยเดี๋ยวนะเริ่มอายแล้วเริ่มอายแล้วของจริงของจริงเฮ้ยนี่ของจริงครับของจริงแล้วนี่หลายปีแล้วนี่หลายปีแล้วต้องโยงไปเมื่อไหร่ตอนนี้จะหลอกกันนิดหน่อยน่าจะเริ่มปลาหมึกเลยไหมอยากกินปลาหมึกอ่ะอุ้ยดูดิคือร้านแรกที่เราหยุดนั่นก็คือร้าน King Octopus มันห้ามเป็นเหมือนปลาหมึกเลยคืออันนี้มันจะมีความเย็นแบบว่าทอดๆเย็นๆตัวนี้จะกรุบๆเลยไม่น้ำจิ้มหรือว่าแซ่บเลยเดี๋ยวผมขอชิมอีกครั้งนึงแล้วเดี๋ยวจะรีวิวก่อนว่าน้ำจิ้มยังไงน้ำจิ้มเนี่ยเต็มจิ้มซีฟู้ดสีเขียวที่มีความพอดีระหว่างความเปรี้ยวและความหวานแล้วมีตัดเค็มนิดหน่อยไม่เลี่ยนอร่อยกินเรื่อยๆแต่ถือว่ารีวิวได้ดีเหมาะกับการมีรายการอาหารน่าสนใจอ่ะตอนนี้เรามีของกินแล้วนะครับผมต่อไปเรามาช้อนไข่กันครับอันนี้เป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมอ่ะไปดูซิว่าจะได้อะไรกลับบ้านไปครับรางวัลใหญ่สุดมีอะไรนะครับตู้เย็นค่ะโอเคตู้เย็นกี่คิวครับโอเคผมอยากเอาตู้เย็นกลับบ้านบอกสีได้ไหมได้ผมใส่เลยนะแล้วมันใหญ่ใส่บอลไหนครับโอเคล้วงไปบอลนี้อ่ะของพี่หนึ่งของพี่ลูกหนึ่งเล็กลูกหนึ่งใช่ไหมเหมือนลูกก๋วยเตี๋ยวเลยนี่ได้ละโอเคครับผมนะช้อนมา1ลูกได้เบอร์3ช้อนมา2ลูกได้เบอร์2ทั้งคู่เลยผมได้เบอร์1ครับอ่ะจะเป็นรางวัลที่1หรือเปล่าไม่น่าใช่อันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรที่สัตว์ที่วางสบู่วะที่วางสบู่ในห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวไว้วางโทรศัพท์ปั๊บแต่ละคนมันเป็นไงอันนี้เป็นกล่องเหมือนกล่อง
ตอนที่สองแล้วตู้เย็นชั้นล่ะแล้วรถชั้นล่ะแล้วบ้านชั้นล่ะตู้เย็นความเย็นนี่ไงจะเอาอันนี้กลับบ้านแต่ว่าด้านนี้โอเคเก็บความเย็นด้วยกันมาที่บูธของกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้จะเป็นล้วงปิงปองที่นี่มีรางวัลใหญ่อะไรครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นพัดลมคิดว่าผมจะได้ตู้เย็นกลับบ้านไหมครับอยากได้ได้ค่ะอยากได้เอาไปเลยอยากได้ไปเลยอ่ะงั้นโอเคเอาเลยไม่รวมแล้วอยากได้ล้วงกันไปเลยอยากให้ตู้เย็นเขาหล่อได้ครับครับอ่ะล้วงกันคนละ1ลูกไม่ได้แล้วเรียนได้เบอร์2ได้เบอร์3ได้ตัวเลขแล้วแฮวอีกแล้วแฮวอีกแล้วและสิ่งที่เราได้นั้นนะครับผมก็คืออันนี้เป็นวุ้นเส้นแต่ว่าไม่ใช่วุ้นเส้นธรรมดาเพราะเขาเขียนว่าวุ้นเส้นคุณภาพเออก็หล่อและคือแชมพูครับเราต้องไปล่าอีกเพราะสิ่งที่ต้องการเพื่อที่มาต้มวุ้นเส้นเนี่ยคือหม้อเราอาจจะต้องได้หม้อหม้อถัดไปหรือบางทีเราอาจจะได้น้ำปลาลองดูว่าปรุงน้ำเป็นอะไรได้บ้างมาไอ้พวกนักล่าดวงไปกันต่อนะฮะอันนี้เป็นขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะมาดูว่าเราจะได้ของรางวัลที่เอาตัวแรกแล้วเอาตัวสองมาของผม2 3 4นะครับ4ดวงพี่จ๋าอยากได้รางวัลใหญ่มาดูสิว่าดวงดาวของเราจะเป็นอะไรเขาดูเซียนมั้ยก็ดูแบบว่าทำมาหลายรอบแล้วชอบนะที่พิธีกรเล่นก่อนแขกรับเชิญน่ะพิธีกรดูจริงจังกับแขกรับเชิญน่ะไปเดียวทักษะการสวยดาวคุณเป็นไงบ้างคะเป็นสูตรเป็นสูตรนะคะครั้งแรกครั้งแรกเดี๋ยวลองดูความเชื่อมั้ยมันต้องอยู่ลึกๆใช่มั้ยใช่แน่เดี๋ยวผมไปเอามอไซค์ให้เสียอะไรมอไซค์อยู่ตรงไหนพี่มอไซค์อยู่ทางไหนไม่ทำนิ้วอย่างนี้นะชี้อย่างนี้โอ้โหดูเก่งเลยมาดูกันมอไซค์มอไซค์มันเกิดเป็นรางวัลใหญ่ๆมันจะออกมาเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมได้ตัวเลขมาตลอดมาที่นี่อาจจะได้เอ็นดีซีเอ้าไม่เอาจะเอาตัวเลขคุณพี่คุณพี่มือสั่นนะครับกลัวเอายังแกยังได้สีได้สองต้องอะไรนะเขาบอกไม่มีได้เอ็นปะมีดีครับอีกใบหนึ่งใบไม่เอาตัวแรกแล้วเอาตัวสองยังโอเคนะได้น้ำแร่ก็ถือว่าได้กินน้ำฟรีทิชชู่เปียกนะนี่น้ำแร่ได้ใช้เงินหมดนะได้ใช้เงินที่นี่ไม่ได้ที่ต้องไปเอาที่ของเราไปไปเอาความจริงนะเสียไปเยอะเสียไปเยอะเหมือนกันนะเดินเดินไปเดินมานี่จะมีถึงพันแล้วนะจริงแต่ว่ามันก็เพลินเพลินนะเอาเพลินเพลินเพราะว่ามันทีหลังมันเหมือนแบบโดนไปทีละ25 บาท25 บาทจริงแล้วก็คือโดนไปเยอะไม่เป็นไรเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราโดนไปก็คือเป็นการบริจาคเอาของกองทุนต่างๆใช่คือเขาไม่เล่นเอาแบบขำไม่มีใครเขาอยากได้หรอกรางวัลใหญ่จริงจังอ่ะผมอยากได้ผมอยากได้ครับต่อไปนะครับผมเข้าสู่ในโซนของบูธแต่ละมหาวิทยาลัยแล้วน้องก็จะมาจัดบูธกันที่นี่นะฮะซึ่งคนนี้นิสิตจุฬาจุฬานี่ธรรมศาสตร์ครับธรรมศาสตร์โอ้ยนี่มศวครับบูธแรกที่เราเจอคือเป็นของจุฬาเดี๋ยวไปดูหน่อยว่าของนิสิตจุฬามีอะไรมาบ้างครับใบละ40หรอครับเอา3ใบรางวัลใหญ่มีอะไรครับโอเคตู้เย็นทีวีที่มีตู้เย็นฉันจะเอาตู้เย็นเราจะไปทุกที่ที่มีตู้เย็นเลยหยิบได้เลยคิดว่าตรงไหนตรงที่กันที่สุดคือรางวัลใหญ่แต่ถ้าหมอทั้งพวงมีโอกาสได้รางวัลใหญ่แน่รอขายเด่นไหมครับอันนี้เด่นอันนี้เด่นทุกอันจัดไปใช่เด่นค่ะอันนี้เด่นเออนี่ก็เด่นนี่ก็เด่นอันนี้ได้ไหมแต่มันไม่มีอะไรเด่นเท่ากูแล้วแต่มันไม่มีอะไรเด่นเท่ากูรางวัลใหญ่จะออกมาเป็นแบบไหนเป็นตัวอักษรหรือเป็นอะไรอักษรขอให้ได้อักษรจุฬามาเขาบอกเด่นๆนะเราควรเชื่อใครดีหลอกเนี่ยได้อีกแล้วเลข3เหมือนเนี่ยเฮ้ยเป็นตัวอักษรจริงได้ตัวอักษรแล้วน้องบอกให้พี่ชื่นใจหน่อย KK ของพี่คืออะไรครับไก่ไก่อันนี้ครับเบอร์3ครับอุ้ยดีนะยังคอนเซปต์อยู่เข้าคอนเซปต์นะเก็บความเย็นอีกแล้วเหมือนกันครับเหมือนกันเมื่อกี้ได้น้ำวันตอนนี้ได้กระติกน้ำเอานี้ให้เด็กจุฬาเขาจับอีกครั้งนึงสิว่า
จุฬาเขาถูกกับจุฬาหรือเปล่าให้ดูจับอีกครั้งหนึ่งจะจับใจจูนจะจับใจจูนหรือเปล่าฉันมีความฝันและฉันต้องทำให้ได้เร็วเร็วหนึ่งเอ้าก็ได้ของจุฬานะสูงป้าหนึ่งอ่ะก็จะได้เอาไปเก็บของที่สอยดาวเพิ่มอีกได้าวางไว้เยี่ยมเลยโอเคไปครับเดี๋ยวพี่อาร์มก็เนี่ยพี่อาร์มเอาห้อยพี่อาร์มห้อยครับที่ต่อไปนะครับจะไปมหาลัยของมาร์จินะครับผมก็คือมอธรรมศาสตร์นั่นเองไปครับไปดูกันว่ามีอะไรบ้างครับสลากกาชาติ100บาทต้องเตะก่อนไหมถึงจะได้เนี่ยเฮ้ยได้ละมอทมอทสิ่งแรกที่เห็นตอนเดินเข้ามาเลยก็คือตู้เย็นและเห็นแล้วด้วยว่ามันต้องจับให้ได้เลข2ว่าซึ่งไอ้ตัวเลข1เลข2เราจับได้มาตลอดการคุ้นเคยดูซิว่าธรรมศาสตร์จะใจร้ายกับเราไหมหรือไม่ก็โทรศัพท์มือถือที่เราเจอมาแล้วตอนก่อนเข้ามานี่ยี่ห้อหนึ่งเดี๋ยวขอเล่นก่อนว่าอะไรที่มันจะแย่เอางี้ไหมเอามือมาลองแตะตู้เย็นดูก่อนเอาจั่วอะไรก็ได้นะแต่ไม่เอาเบอร์8ตู้เย็นเบอร์1ได้เบอร์2ก็ได้อันนี้ก็ตู้เย็นป่ะแต่จะเอาเบอร์หนึ่งจบนี่ไงเบอร์หนึ่งอยู่นี่แล้วใครจะเอาอ่ะมาผมจับคนแรกเลยผมธรรมศาสตร์ไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นดาวย้ายว่ะดาวย้ายเดี๋ยวขอคลำดูแป๊บนึงนี่เบอร์หนึ่งมันเรียกแล้วมันเรียกว่าเบอร์หนึ่งจ๋าเรียบร้อยมาเบอร์หนึ่งมาละโอเคอันที่สี่โอเคจุกแกะเลยแล้วกันมาละรางวัลที่ตัวอะไรก็ได้นะแต่ไม่เอาเบอร์แปดรางวัลที่แปดจะบอกว่าไม่อยากได้แปดคุยดีแล้วไม่อยากได้แปดห้ากับหกห้ากับหกที่บอกว่าไม่เอาที่บอกว่าไม่เอาเอาห้าหกห้ากับหกครับฉันได้เก้าพี่ได้เก้าแล้วอันเมื่อกี้ที่น้องเปิดคืออะไรเรียกอะไรแปดไม่ฝอยสแตนเลสพร้อมน้ำยาล้างจานคู่ครัวทุกที่เอาไปล้างขวดน้ำเมื่อสักครู่นี้ให้แล้วครับของผมมาเป็นเซตนี่ช้อนซ่อมพกพาส่วนเด็กธรรมศาสตร์ค่ะเด็กมอทอก็ได้ของมอทอไปอันนี้เป็นสมุดจดถามเข้ามาเมื่อกี้แล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าครับนี่มีจูได้อยู่คนเดียวเหรอโอเคอันนี้เราลองใช้อะไรที่มันต้องใช้ฝีมือบ้างดีกว่านะสิ่งที่เราอยากได้มันต้องมาในมือของเราไม่ใช่แค่ดวงเว้ยเราต้องนำอะไรกันครับครับผมอยากได้น้องตัวนี้อยากได้น้องจระเข้ตัวนี้อยากได้เป็ดพี่มาร์คอยากได้อันไหนผมเอานี้ก็ได้ผมเอาตัวเล็กก็ได้ที่นี่นะครับผมก็3ดอก50บาทนะครับมากดคืออะไรครับยาย3อันแล้วได้ไปเลยถ้า3ดอกเนี่ยก็โดน3ดอกเลยดูแรกก่อนนี่ไหนตามน้องลูกบอกที่นี่เขาหนักเฮ้ยมันไม่แตกอ่ะยายเล่นแล้วยายมาร์กกับมาร์กเอาแบบแนบเลยอย่ารู้จะแตกไหมอันเดียวไม่ได้รางวัลเนาะคนที่ออกกำลังกายเข้าฟิตเนสทุกวันคนที่โชว์ซิกแพคหน้ากระจกแรง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 สรุปปลาแรงนะเข้าไปข้างหลังเขาเล็งแล้วเฮ้ยเอาอันเดียวอันเดียวเต้นนะเอาทำให้ได้นี่คือคอนเทนต์นี่ตัดเป็นไฮไลท์เอาไว้ขอให้สามดอกอันนี้เอาใหม่อย่าคาดหวังได้ไหมดับบิวซีหมดไป 5,000 และนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับคือรอบที่3นะครับมาดูกันว่าจะได้3ลูกหรือเปล่าต้องทำให้ได้มาพี่อาร์มสู้ๆเฮ้ยอันนี้เน้นอันนี้ดูนะ
เอ้ยมาเลยมาเลยเราไปรีดวงได้การปาโกเราไปเล่นอย่างอื่นมาเกมต่อไปดีกว่าปาเหมือนกันนะฮะแต่ว่ากติกาของเกมนี้ก็คือปาให้ไม่ปักโฟมด้านหลังนะครับผมซึ่งเมื่อกี้คิดว่าไม่น่าจะเข้าทางผมเพราะผมปาแล้วผมปักไปหลายดอกมากตรงนั้นจูเนียร์น่าจะเข้าทางจูเนียร์พอเมื่อกี้ปาไม่เข้าปาไม่ปักนุ้งโป่งเลยใช่ไม่โดนเลยนี่คือความหวังเลยเหรอสุดสุดอ่ะพี่สาธิตให้ดูอีกหนึ่งทีครับอย่างนี้ได้เหรอทำท่าไหนก็ได้ท่าไหนก็ได้ด้วยท่านผู้ชมเนี่ยคงจะคิดว่าเราควรที่จะปาเดี๋ยวปาแบบว่าอย่างนี้แบบอย่างนี้ก็โยนไปแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นปาอย่างนี้ได้ไหมครับไปได้ได้เหรอพี่แต่ว่ามันมีแบบหัวมันมีน้ำหนักหัวมีน้ำหนักดูนะครับหนึ่งสองเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมอ่ะเฮ้ยมาต้องเบาเว้ยมาเบาเฮ้ยย้อนย้อนไปย้อนย้อนไม่ได้หรอกขอบคุณนะครับจริงๆยากเกินเขาเข้าใจหาเกมมาทำเขาเลยแห่ไม่เราไงเพราะเขารู้ว่าถึงเราได้ปิ๊กไม่ได้ไม่ได้ทราบว่าอยากได้ตุ๊กตาตัวใหญ่ๆกลับบ้านเราซื้อตุ๊กตากันเลยตอนนี้นะครับผมกำลังจะหาวิธีการเพื่อจะได้ตุ๊กตาตัวใหญ่มาให้ได้ครับเราก็เลยเลือกเป็นแบบ3ดอก300ก็คือตุ๊กตาขนาดใหญ่สุดนะต้องปาให้แตก3ลูกมันต้องได้แล้วล่ะจริงใครเริ่มก่อนนะเพราะจูไม่มีความหวังเลยเรื่องพวกนี้เอาแล้วหนึ่งผมตอบไปมาร์คคือความหวังของพี่ได้คือตัวแทนหมู่บ้านอย่างแรกเฮ้ยเฮ้ยทำไมมาเล่นดอกที่3ทีเนี่ยพลาดลูกสุดท้ายสามร้อยแล้วเมื่อกี้ลาพี่ไปเล่นของวัดไหนมาทำไมมันเหนียวอีพอแล้วนะครับผมกล้ามาทำบุญเยอะแล้ววันนี้นะฮะหาของกินดีกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่เขาน่ารักมากนะเห็นเราแบบว่าจะเอาให้ได้นะครับผมรางวัลใหญ่ไม่ได้นะครับปาผ้า3คนเลยมีรางวัลปลอบใจให้ตุ๊กตาเล็กคนละตัวเขาสงสารเราจนเขาให้มาคนละตัวเพราะเราปาไม่ได้ทันทีเลือกน้องคิงคองครับยังเลือกไม่ได้เลยอามไม่จริงจังขนาดนั้นแล้วคือประเด็นคือเข้าแค่ลูกเดียวแต่เลือกนานสุดได้เท่าไหร่ขอบคุณครับได้ตัวอะไรยาไม่ได้อะไรผงอุ๋งป้าขอบคุณนะป้าอย่างน้อยก็มีติดไม้ติดมือละเอาละครับผมสำหรับงานกาชาดปีนี้นะฮะเป็นไงกันบ้างต้องเรียกว่าอย่างนี้เรียกว่านอกจากจะอิ่มอาหารแล้วได้อิ่มบุญด้วยแล้วยังได้ของรางวัลกลับบ้านด้วยแน่เยอะมากใช่เพราะว่าเราทำบุญเยอะมาก บุญที่เราทำวันนี้นะน่าจะส่งผลได้อีกหลายปีเลยเพราะน่าจะหมดไปเยอะนะแต่ว่าสนุกมากแล้วก็คนก็ยังหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวเยอะเหมือนเดิมเลยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้คนกรุงเทพหรือว่าคนใกล้เคียงนะสามารถมาเดินเที่ยวได้นะครับปีละครั้งนะครับผมมาอามใช้รอบนี้ครั้งนี้รู้สึกไงบ้างครับนี่ครั้งแรกแต่มาร์คนี่น่ารอบสองแล้วน้องไปครั้งแล้วแต่ว่าอยากให้พี่อามชวนมาอีกหลายรอบได้อาจจะเป็นที่ที่เย็นขึ้นวันหลังอะไรอย่างเงี้ยและเน้นแบบว่าเน้นกินเป็นหลักเน้นนั่งเมาท์มอยเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มาอีกครั้งนึงเป็นไงบ้างผมชอบมารายการพี่อามมากเพราะว่ามันแบบว่าสบายอ่ะหมายถึงว่าแบบเราเป็นกันเองไงพี่แบบไม่ต้องแบบจริงจังอะไรมากเนี้ยก็สนุกดีครับสองคนฝากผลงานหน่อยตอนนี้มีอะไรให้ติดตามบ้างฝากด้วยนะครับตอนนี้นะครับ Cherry Magic 30ยังซิงนะครับทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นะครับทางช่อง GMM 25ครับครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังนะครับ 20:30 ได้ทางวิวด้วยนะครับอย่าลืมด้วยนะครับฝากด้วยครับได้มาเล่นซีรีส์คู่กันเรื่องแรกรู้สึกยังไงบ้างก็สนุกครับนอกจากจะมีจูเนียร์กับมาแล้วมีเตนิวซิงแจนด้วยบรรยากาศในกองก็เลยสนุกสนานคือตอนแรกอะผมก็แอบกังวลเพราะมันมีอย่างตัวละครผมจะมีเรื่องเต้นเรื่องแต่จะต้องขับมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารเพราะว่าในบทมันเป็นไรเดอร์อย่างเงี้ยก็แอบกังวลแต่ว่าพอถ่ายทำไปก็ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับแล้วก็จะเป็นยังไงก็ฝากไปตามติดตามรับชมด้วยครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มาทำกิจกรรมแบบว่าสนุกๆนะครับเจอผู้คนเยอะแยะมากมายเลยขอบคุณน้องสองคนด้วยนะครับผมจูเนียร์มาขอบคุณอาจารย์ขอบคุณครับก็ฝากด้วยนะครับรายการอัมแชร์ครับทุกวันพุธและพุธนะฮะทาง YouTube Channel GMM TV นะครับวันนี้จูเนียร์มาอัมลาไปแล้วสวัสดีครับส
วัสดีครับบ๊ายบายครับพี่เอาอีก1ใบเล่นเยอะอย่างเงี้ยไม่ได้แน่เล่นละ1เล่นละ1อุ๊ยมันออกยากมากอุ๊ยเดี๋ยวไปให้หยิบเลยดีกว่าขอบคุณครับขอบคุณครับArmchair.